อการค้าจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่โรงแรมเมเปิลถนนศรีนครินทร์เขตบางนากรุงเทพมหานครหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดีโดยมีนายชนสวัสดิ์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายสุริยะจิตพิไลเลิศผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายวรพลอัศวเหมอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูนายสุนทรปานแสงทองอดีตรองนายกอบจสมุทรปราการนายวิมลมงคลเจริญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการคณะครูผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนตัวแทนสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทั้งระดับปวช.และระดับปวส.ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารและการจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงรวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานราชการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ดำเนินการส่งนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆทั้งระบบทวิภาคีและระบบปกติเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการและหน่วยงานราชการให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงในการทำงานซึ่งจะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ knowledge และมีทักษะสกิลและมีเจตคติ ATI2 ที่ดีสามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานราชการและในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือการจัดการการเรียนการสอนทั้งสองระบบอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการจึงกำหนดจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดีซึ่งมาจากการคัดเลือกของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน11แห่งสถานศึกษาละ5สถานประกอบการรวมทั้งสิ้น55สถานประกอบการทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน